สวัสดีค่ะครูเอหมออักษรน,นะคะพอดแคสต์นี้เป็นพอดแคสต์แรก ก็เลยอยากจะมาขอแนะนำตัวให้ทุกคนรู้จักกันค่ะก่อนอื่นนะคะขอเริ่มจากชื่อครูเอก่อนนะคะครูเอหมอักษนนะคะอยากจะให้ทราบว่ามีที่มาที่ไปเป็นยังไงบ้างค่ะอย่างแรกนะคะที่ใช้ชื่อว่าครูเอนะคะเพราะว่าออตอนที่เรียนปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทค่ะครูเอก็เคยเป็นติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาเยอรมันนะคะก็เคยเป็นติวเตอร์อิสระแล้วก็สอนในสถาบานัน และมีโอกาสสอนเป็นอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยด้วยค่ะแล้วนอกจากนี้ครูนะคะก็ยังสื่อถึงผู้ให้ค่ะเลยคิดว่าเหมาะที่จะมาใช้ในการแบ่งปันความรู้ให้กับทุกๆคนนะคะต่อมาค่ะคำว่าหมอนะคะตามพจนานุกรมนะคะจะแปลว่าผู้รักษาโรคผู้รู้ผู้ชำนาญน,นะคะ ก็เลยมีที่มาจากการที่ครูเอจบแพทย์แผนไทยคะ่ะจบสาขาเวชกรรมไทยเภสัชกรรมไทยนวดไทยแล้วก็ผดุงคันไทยนะคะและมีประสบการณ์เป็นหมอแล้วก็เป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพให้กับคนไข้แล้วก็คนรอบตัวด้วยคะ่ะส่วนคำว่าอักษรในที่นี้นะคะจะย่อมาจากอักษรศาสตร์คะ่ะครูเอนะคะจบคณะอ,อ,อักษรศาสตร์นะคะ ทั้งในปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทค่ะจบจากคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะปริญญาตรีก็เอกภาษาเยอรมันค่ะส่วนปริญญาโทจบสาขาภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์นะคะพอมารวมกันนะคะก็เลยกลายเป็นคำว่าหมออักษรค่ะซึ่งหมออักษรในที่นี้นะคะอยากจะสื่อถึงผู้ที่มีความรู้ด้านอักษรศาสตร์แล้วก็เป็นการผสมผสานการระหว่างหมอรักษาโรคกับอักษรศาสตร์เข้าด้วยกันด้วยค่ะ คราวนี้ถ้าพูดถึงประสบการณ์นะคะในสายงานทางด้านภาษาค่ะครูเอเองก็เริ่มแปลครั้งแรกนะคะมาประมาณ20ปีที่แล้วนะคะพอจากนั้นก็ได้มีโอกาสสอนภาษาแล้วก็มีโอกาสออทำงานในบริษัท Machine Translation นะคะที่เป็นบริษัทที่ทำระบบ แปลภาษาด้วยเครื่องค่ะทำที่บริษัทแมชชีนทราเซชันนี้มาประมาณ6ปีนะคะหลังจากนั้นก็ผันตัวเองมาทำงานสาย Localization นะคะหรือเทสานูวัตค่ะจะดูแลในส่วนการตรวจสอบคุณภาพการแปลนะคะรวมถึงเป็นการดูแลเรื่องการแปลในแอปพลิเคชันแล้วก็เว็บไซต์ด้วยค่ะถ้านับถึงตอนนี้แล้วก็ทำงานมาได้ประมาณ7ปีแล้วค่ะ เลยอยากจะนําประสบการณ์นะคะที่ครูเอได้รับมาเนี่ยแล้วก็ความรู้ที่มีค่ะมาถ่ายทอดให้เป็นประโยชน์ต่อทุกคนที่รับฟังด้วยค่ะถ้าเกิดถามว่าพอดแคสต์นี้นะคะเหมาะกับใครแล้วก็ฟังแล้วจะได้อะไรบ้างนะคะก็ครูเออยากจะบอกว่าพอดแคสต์นี้นะคะเหมาะกับคนทั่วไปที่สนใจพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษนะคะจะเป็นภาษาต่างประเทศหรือการแปลเทศานุวัตร แล้วก็ภาษาศาสตร์นะคะจะได้มุมมองใหม่ๆว่าเราจะได้สามารถใช้ไอทีนะคะมาประยุกต์ใช้กับการเรียนรู้ภาษาแล้วก็สุขภาพได้ยังไงบ้างค่ะนอกจากนี้ก็จะได้รับความรู้ในด้านการดูแลสุขภาพนะคะตามแนวทางของการแพทย์แผนไทยและก็การแพทย์ทางเลือกด้วยค่ะในปีที่ผ่านมานี้นะคะหลายๆคนก็ต่างเจอผลกระทบจากโควิดกันท่วนหน้าเลยค่ะทั้งด้านเศรษฐกิจ การงานแล้วก็สุขภาพนะคะครูเองก็ได้รับผลกระทบนี้เช่นเดียวกันค่ะในด้านของงานหลักนะคะที่เป็นงานสาย Localization เป็นบริษัทต่างประเทศเมีงานเยอะขึ้นค่ะเพราะว่าบริษัทต่างๆเนี่ยจะไปมุ่งโฟกัสที่ออนไลน์นะคะแต่ในส่วนของงานหมออาสาก็ต้องหยุดทำไปค่ะเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะคะทำให้คลินิกเปิดให้บริการไม่ได้ค่ะ จะมีในส่วนของถ้าพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวนะคะทริปต่างประเทศที่วางแผนไว้ก็ต้องยกเลิกไปนะคะแล้วก็โอกาสที่ได้เจอญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเนี่ยก็จะน้อยลงด้วยค่ะอย่างตอนนี้นะคะครูเอกก็ต้องทำงานจากบ้านเป็นหลักเลยค่ะสถานการณ์ของโควิดนี้นะคะก็เลยทำให้เห็นถึงความไม่แน่นอนของชีวิตในหลายๆด้านเหมือนกันคะ่ะเลยคิดว่าเราเองก็คงจะต้องวางแผนรับความเสี่ยงด้านต่างๆให้มากขึ้นด้วยนะคะ ถ้าพูดถึงเป้าหมายในปีหน้าของครูเอนะคะ mm hmm. ก็จะให้ความสำคัญค่ะกับ3หัวข้อนี้นะคะ mm hmm. ก็อย่างแรกเลยค่ะคือเรื่องโฟกัสนะคะ mm hmm. ก็จะพยายามโฟกัส hmm. ในสิ่งต่างๆมากขึ้นค่ะจะพยายามจัดลำดับความสำคัญนะคะแล้วก็เน้นไปที่สิ่งที่ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ ถ้าเกิดพูดถึงพอดแคสต์นี้นะคะพอดแคสต์ podcast หมอสอนนี้ก็ครูเอเองจะเน้นปูพื้นฐานทางด้านภาษาแล้วก็สุขภาพให้กับผู้ฟังทุกๆคนก่อนนะคะเพื่อทุกคนจะได้นำไปต่อยอดความรู้ได้นะคะแล้วก็สามารถทำให้ความรู้ที่ได้รับไปทำให้ได้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ อันดับที่2ก็ที่เป็นเป้าหมายก็คือเรื่องแอคชั่นนะคะการเทคชั่นคือว่าอยากจะทําทันทีกับทุกๆอย่างนะคะคือถ้าสิ่งที่เรา,เาคิดแล้วก็วิเคราะห์มาแล้วนะ่ะมันดีแล้วไม่มีปัญหาอะไรนะคะก็คิดว่าอยากจะพยายามลงมือทําทันทีเลยเพราะว่าถ้าเกิดมัวแต่รอให้พร้อมหรือว่าบางทีคิดมากเกินไปนะะนอะค่ะในหลายๆอย่างก็อาจจะไม่ได้ทําก็ได้นะคะ ในสำหรับพอดแคสต์นี้ค่ะครูเก็ถ้าเกิดเจอเรื่องราวที่มันดูน่าสนใจแล้วก็เป็นประโยชน์กับทุกคนค่ะก็จะพยายามเอามาแชร์ในทันทีค่ะและจะพยายามปรับปรุงเนื้อหาให้ตอบโจทย์กับทุกๆคนมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนอย่างที่สามก็พูดถึง consistency ค่ะ ความสม่ำเสมอนะคะก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญมากเลยค่ะถ้าเกิดเราต้องการจะพัฒนาความรู้หรือทักษะต่างๆนะคะเราก็ต้องอาศัยความสม่ำเสมอค่ะจำเป็นที่จะต้องฝึกฝนให้เกิดความเชี่ยวชาญน,นะคะคือถ้าเกิดยิ่งเราฝึกมากเราได้ใช้มากนะคะเราก็จะยิ่งเก่งขึ้นเรื่อยๆทักษะที่เรามีก็จะพัฒนายิ่งๆขึ้นไปค่ะ ครูเวเองก็ตั้งใจจะพัฒนาพอดแคสต์นี้นะคะอย่างสม่ำเสมอค่ะแล้วก็จะลงเนื้อหาให้กับทุกคนนะคะได้แบบได้รับความรู้แล้วก็ได้ทบทวนอย่างเป็นประจำค่ะทุกคนจะได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดนะคะ ส่วนใครที่สนใจติดตามความรู้ต่างๆนะคะจากครูเอหมออักษรน,นะคะก็สามารถติดตามความรู้ได้นะคะในหลายช่องทางต่อไปนี้เลยค่ะก็ได้ทั้งทาง Facebook นะคะทางทางเพจครูเอหมออักษรน,นะคะทาง YouTube นะคะช่องครูเอหมออักษรค่ะ Instagram Twitter Podbean แล้วก็ Soundcloud ค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามเป็นกำลังใจให้กันค่ะแล้วก็ หวังว่าจะได้พบกันใหม่ในพอดแคสต์หน้านะคะรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะ